สวัสดีครับประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของอเมริกันเกมวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นทาง NBA กันบ้างครับเพราะตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของการปิดซีซั่นของ NBA กันละหลังจากนี้ไปผู้เล่นก็จะเริ่มมีการทยอยกันมารายงานตัวแล้วก็มีการเข้าเทรนนิ่งแคมป์เล่นเกมอุ่นเครื่องเพื่อจะเปิดซีซั่นในวันที่23ตุลาคมนะครับสิ่งที่มาพูดคุยก็เป็นเรื่องของตัวผู้เล่นสำคัญที่มีปัญหาบาดเจ็บระยะยาวแล้วก็จะกลับมาในฤดูกาลนี้ทีมที่จะต้องพูดถึงก่อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมหัวแถวระดับลุ้นแชมป์นะครับก็คือนิวยอร์กนิกส์โดยผู้เล่นสำคัญ2คนของทีมนั้นบาดเจ็บในช่วงของท้ายฤดูกาลที่แล้วก็คือจูเลียส แรนเดิลแล้วก็เซนเตอร์มิเชลโรบินสันอย่างแรนเดิลเนี่ยไหล่ขวาของเขามีอาการหลุดนะครับช่วงของปลายเดือนมกราคมตอนนั้นเนี่ยฟอร์เวิร์ดออสตา3สมัยนะครับก็อุตส่าห์แอบหวังนะว่าจะกลับมาช่วยทีมในเพลย์ออฟได้ก็เลยชะลอการผ่าตัดไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อถึงเดือนเมษายนนะครับก็ต้องเข้าผ่าตัดไม่รอดอยู่ดีข่าวดีก็พอมีอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างที่ต้องการแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับมาพร้อมแข่งนะครับช่วงใกล้ๆเปิดฤดูกาลหน้าการที่แรนเดิลถ้ากลับมาได้จริงนะครับมันก็จะส่งผลดีให้กับทางยูโรเพียนเดียวเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาลงพร้อมกับทางเจเลนบรอนซอนพร้อมกับโอจีอานูโนบีทั้งหมด12เกมทีมชนะไป11แล้วก็ทำแต้มมากกว่าคู่แข่ง202แต้มใน12เกมที่ว่าเลยครับอีกคนหนึ่งคือโรบินสันเนี่ยมีอาการเจ็บข้อเท้าเรื้อรังนะครับในช่วงของตั้งแต่ธันวาคมจนถึงมีนาคมทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นไปถึง50นัดทั้งที่เวลาที่ร่างกายของโรบินสันเนี่ยถ้าลงได้นะครับเขาจะเป็นตัวรีบาวด์ที่ดีเป็นตัวที่ป้องกันพื้นที่ขอบห่วงได้อย่างแข็งแกร่งแล้วพอเขาไม่หายดีด้วยซ้ำไปเขาก็พยายามฝืนกลับมาเล่นในเพลย์ออฟตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งตัวจริงเป็นของไอเซฮาร์เทนสไตน์ไปแล้วนะครับเขาก็ลงมาพยายามสลับช่วยในตอนที่เจอกับฟิลาเดลเฟียซึ่งเดซิกเซอร์ซึ่งคู่แข่งนั้นมีโจเอ็มบีดนะครับเซนเตอร์ในระดับของ MVP ด้วยซ้ำไปก็ท้ายสุดไม่รอดเจ็บข้อเท้าซ้ายหนักแล้วก็ต้องพักยาวไปตลอดรอบเพลย์ออฟตอนนี้เนี่ยฮาร์เทนสไตน์ไม่อยู่เลยด้วยนะครับย้ายทีมไปที่เรียบร้อยละดังนั้นเนี่ยโรบินสันยิ่งสำคัญกับทีมของนิกส์อยู่พอสมควรเลยตอนนี้เขาก็กำลังกายภาพอยู่นะครับแล้วก็คงจะไม่พร้อมในช่วงเทรนนิ่งแคมป์แล้วก็ต้นซีซั่นก็น่าจะยังไม่ไหวแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสแล้วก็มีความหวังขณะนี้เนี่ยราคาต่อรองการเป็นแชมป์ของนิวยอร์กนิกส์น่าสนใจทีเดียวเพราะเป็นเต็งแชมป์อันดับที่3ร่วมเลยนะครับเป็นรองก็เพียงแค่บอสตันเซลติกกับ OKC Thunder แค่นั้นเองมาถึงทีมต่อมาก็คือทางชิคาโกบูลส์นะครับบูเนี่ยลองโซบอลไม่รู้ว่าใครยังจำชื่อเขาได้หรือเปล่านะครับหายหน้าหายตาไปจากวงการเกิน2ปีแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่ลองโซบอลนะครับอดีตดราฟต์อันดับที่2เมื่อปี2017ของเลเกอร์แล้วก็มาอยู่กับชิคาโกบูปรากฏว่าเขาเจ็บยาวเลยนะครับผ่าตัดเข่าไป3รอบตั้งแต่มกราคมปี2022อ่ะไม่เคยได้กลับมาเลยแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลงคอร์ตแล้วก็ซ้อมแบบ5ต่อ5ได้เป็นหนแรกแล้วครับในเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ฝ่ายของผู้บริหารของบูสคิดว่าลองโซบอกน่าจะกลับมาช่วยทีมได้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะแบ่งสรรปันส่วนกับตำแหน่งการได้ยังไงเพราะตอนนี้การของบูมีเพียบเลยนะครับช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยก็มีอย่างโคบี้ไวท์ไอโยโดซุนมูทีมไปเทรดเอาจอร์จกิดดี้มาแล้วอีกคนหนึ่งก็เพิ่งจะหายบาดเจ็บคือแซคลาวีนนะครับลาวีนแข่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยเพียงแค่25นัดแล้วก็เจ็บเท้าขวาถือว่าเป็นซีซั่นที่เขาเล่นน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2017-18 เลยแล้วก็ทำให้ข่าวการเทรดของเขามันก็เลยต้องชะงักลงนี่จะเป็นซีซั่นที่8ของลาวีนกับทีมของชิคาโกบูลส์แล้วนะครับก็น่าจะเป็นคนที่สามารถเข้าเทรนนิ่งแคมป์ตั้งแต่แรกๆได้ให้กับบูลส์ตอนนี้ราคาต่อรองการเป็นแชมป์บูลส์นั้นไปอยู่ด้านล่างๆของลีกเลยนะครับเป็นประเด็นเรื่องตัวเจ็บชุดแรกที่มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันใหม่นะครับ